สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามมาตรการส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการการเงิน Financial Literacy ในหัวข้อเสริมแกร่ง SME รอบรู้เรื่องบัญชีและการเงินภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโตปี2561เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้ SME มีความรอบรู้ในด้านบัญชีการเงินการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการขยายธุรกิจและผลักดันให้เข้าสู่ระบบบัญชีเดียวตลอดจนยกระดับเข้าสู่ตลาดทุนได้ในอนาคตโครงการเสริมแก่ง SME รอบรู้เรื่องบัญชีและการเงินเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สสว.มีความตั้งใจที่อยากเพิ่มความรู้ให้ SME ได้นำเอาความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเงินซึ่งปัจจุบันนับเป็นอุปสรรคด้านหนึ่งที่หลาย SME ได้มาเล่าให้กับสสว.ฟังว่าอยากได้รับการช่วยเหลือดูแลดังนั้นครั้งนี้สสว.จึงร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและ SME Development Bank จัดโครงการนี้ขึ้นมาครับแล้วก็เดินสัญจรไปอีก5ภูมิภาคโดยตั้งใจว่าความรู้ที่จะไปสู่ SME ในทุกๆภาคนั้นสามารถกระจายและเข้าถึงทุกกลุ่ม SME ที่อยู่ในแต่ละท้องที่ดังนั้นเราจึงได้เชิญหน่วยร่วมต่างๆไม่ว่าจะเป็น Exim Bank ธนาคารออมสินสมาคมสาธารณคารและอีกหลายหน่วยงานธกส.เป็นต้นเราก็ดึงเข้ามารวมพลังกันครับเอาองค์ความรู้ที่หลากหลายและแตกต่างในมิติของการเงินและการบัญชีเพื่อให้เรามีความรู้ความสามารถและเตรียมความพร้อมเพื่อเดินหน้าไปสู่อนาคตว่าในอนาคตถ้าเราสามารถทำบัญชีเดียวได้กระบวนการจัดการของเราก็จะชัดเจนเมื่อเราวัดได้เราก็จะสามารถเติบโตได้เพราะเมื่อการวัดได้เราก็จะจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพครับโครงการนี้จึงตั้งใจ SME ไทยทั้งประเทศได้มีความรู้เรื่องบัญชีและการเงินอย่างเต็มที่ครับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของ SME ได้ทาง www.sme.go.th หรือสสว. call center 1301